ต่อไปเชิญศาสตราจารย์กนกนะครับตามด้วยท่านวิรัตบรสลินครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกนกวงตระงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตที่จะอภิปรายสนับสนุนญัตติของนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาพิจารณาศึกษาและเร่งแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระลอก2ไวรัสโคโรนา2019กรณีทหารอียิปต์เดินทางมาพักที่จังหวัดระยองครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าการอภิปรายครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะอภิปรายเพื่อที่จะเสนอแนวทางต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้ศึกษาเหตุการณ์ซึ่งผมขออนุญาตที่จะเรียกว่าระยอง8กรกฎาคมครับท่านประธานครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จบไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วก็เราก็ทำผิดซ้ำๆซากๆต่อเนื่องกันไปก่อนที่ผมจะอภิปรายครับผมขออนุญาตเรียนกับท่านประธานว่ามันมีสิ่งที่เราควรจะต้องทำและไม่ควรจะต้องทำที่สำคัญสิ่งที่ควรจะต้องทำอันแรกที่สำคัญมากสำหรับรัฐบาลในเรื่องนี้ก็คือผมอยากจะขอความกรุณารัฐบาลได้โปรดรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายความคิดเห็นต่างความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับรัฐบาลเพราะความคิดเห็นที่หลากหลายที่ไม่เหมือนกันนั้นจะทำให้เรามองเห็นภาพที่เราไม่เคยมองเห็นหรือคิดไม่ถึงการมองเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลายทำให้เราเห็นความจริงที่สลับซับซ้อนมากขึ้นและตรงนั้นจะเป็นประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาในอนาคตครับท่านประธานครับและสิ่งที่เราไม่ควรทำครับท่านประธานก็คือกรุณาอย่ามองข้ามเหตุการณ์นี้ว่าเป็นข้อผิดพลาดจะโดยบังเอิญโดยไม่ตั้งใจก็ตามและก็พยายามที่จะให้ผ่านเหตุการณ์อันนี้ให้เราลืมเหตุการณ์อันนี้แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้กับมันเพราะเรามีบทเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรามานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นกรุณาอย่ามองเรื่องนี้เป็นข้อผิดพลาดปกติแต่ต้องมองว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เราจะศึกษาและทำให้ไม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลดังกล่าวครับท่านประธานผมจึงอยากจะขออนุญาตตั้งคำถามสำคัญ3คำถามครับเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นคำถามที่1ครับท่านประธานครับเราจะต้องถามว่าเมื่อเราผ่านเหตุการณ์วิกฤตช่วงที่เราควบคุมแล้วก็ปิดเมืองหรือล็อกดาวน์นั้นและเราก็คลี่คลายออกมาจนถึงวันนี้เราต้องถามว่าในตอนนั้นเนี่ยเรามองปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ระยองนี้บ้างหรือไม่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยมองเลยเราคิดไม่ถึงอันนั้นก็ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าการคาดการณ์ในอนาคตของเรานั้นมันเป็นปัญหาจริงๆถ้าเราได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราคาดการล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นอีกเราก็จะได้ตั้งคำถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นทั้งที่เราคาดการว่าจะเกิดขึ้นแล้วนั่นคือคำถามที่หนึ่งครับท่านประธานเรามองเห็นปัญหาในอนาคตอย่างไรเมื่อเราคลายสถานการณ์การปิดเมืองของเราคำถามที่สองครับท่านประธานครับจากข้อกำหนดบุคคล11ประเภทที่ออกโดยข้อกำหนดตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่12นั้นและท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาข้อกำหนด11ประเภทของบุคคลที่ประกาศนั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนสมมติฐานอะไรในความเข้าใจของผมก็คือตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการเข้าใจความหมายของบุคคล11ประเภทนี้ตรงกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าใจลักษณะของบุคคล11ประเภทนี้ตรงกันจริงหรือไม่ในเวลาเดียวกันเราตั้งอยู่บนสมมติฐานข้อที่2ที่บอกว่าข้าราชการของเราจะประสานงานกันและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้รวดเร็วคำถามก็คือเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จากข้อกำหนด11ประเภทของบุคคลดังกล่าวนี้เอง
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีของระยอง8กรกฎาคมถ้าดูคร่าวๆเนี่ยจะมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่6ประเภทคือ1กระทรวงการต่างประเทศ2กองทัพอากาศ3จังหวัดระยอง4โรงแรมเอกชน5กระทรวงสาธารณสุขและ6ตำรวจครับท่านประธานผมถามว่าหน่วยงาน6หน่วยนี้เข้าใจความหมายของบุคคลที่เข้ามานี้ตรงกันหรือไม่หน่วยงาน6หน่วยงานนี้ได้ประสานงานกันอย่างเป็นระบบตามแนวทางที่สบค.บอกไว้หรือไม่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากที่เราจะต้องตอบครับท่านประธานเพื่อจะเรียนรู้และสรุปบทเรียนของเราและคำถามที่3ครับท่านประธานที่สำคัญมากก็คือว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปแต่เราต้องถามตัวเราเองตลอดว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างครับท่านประธานในความหมายของคำถาม3ข้อดังกล่าวนี้เองเพื่อที่จะให้รัฐบาลสามารถจะนำไปหาคำตอบได้นั้นผมขออนุญาตเสนอประเด็น6ประเด็นเพื่อที่รัฐบาลจะได้นำไปประกอบในการถอดบทเรียนและก็แก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปครับท่านประธานครับในประเด็นที่1ที่ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องคิดก็คือประเด็นว่าด้วยการคาดการล่วงหน้าว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกับที่ผมตั้งคำถามไปแล้วนั่นหมายความว่าคำถามประเด็นที่สำคัญคือเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมนี้มันเป็นสัญญาณอะไรบ้างที่จะบอกกับเราในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของสบค.ครับท่านประธานครับถ้าเราบอกเรามองไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้นผมว่าอันนั้นก็เป็นปัญหาแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมมันบอกสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสบค.ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมระบบการแพร่ระบาดผมคิดว่าตรงนี้เป็นการมองเห็นที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตครับท่านประธานแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรามองเห็นปัญหาแบบนี้เราได้ข้อสรุปที่เป็นแบบแผนอะไรบ้างของปัญหาที่เกิดขึ้นครับท่านประธานถ้าเราเข้าใจแบบแผนของปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ได้ครับท่านประธานแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแบบแผนของปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่รู้เรื่องและก็จะเกิดข้อผิดพลาดเช่นเดิมเหมือนกันครับท่านประธานครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเรื่องความท้าทายครับท่านประธานประเด็นคำถามที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าข้อกำหนดระบบกลไกการควบคุมจนถึงการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดรวมทั้งการออกกฎระเบียบต่างๆของการปฏิบัติที่สบค.กำหนดไว้นั้นน่ะมันเพียงพอและถูกต้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ตรงนี้เราต้องทบทวนครับท่านประธานครับและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือการเปิดใจที่จะรับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังเสียงที่แตกต่างจากสิ่งที่เราคิดครับท่านประธานเราจะต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราที่เกิดขึ้นด้วยความอดทนด้วยความกล้าหาญและด้วยจิตใจที่กว้างขวางครับท่านประธานไม่ใช่เป็นเขาเป็นเราแต่เราเป็นคนไทยที่รักแผ่นดินนี้เหมือนกันอยากเห็นคนไทยของเราทุกคนปลอดภัยและมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญนี้อยู่ร่วมกันเหมือนกันเช่นเดียวกันครับท่านประธานครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่เราจะต้องเข้าใจและยอมรับกับมันครับท่านประธานประการที่3ครับท่านประธานการตีความครับคำถามก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่ผมยกตัวอย่าง6ส่วนไปแล้วนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพจังหวัดระยองสาธารณสุขเอกชนและก็ตำรวจเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มีหลายเรื่องครับที่ไม่ตรงกันและขัดแย้งกันคำถามก็คือท่านจะตีความความขัดแย้งของข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรครับไม่ใช่ว่าท่านเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ท่านอยากเชื่อสิ่งที่ท่านไม่อยากเชื่ออาจจะเป็นความจริงที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการเลือกข้อมูลอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและมาตีความและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาครับท่านประธานครับประการที่4ครับท่านประธานการตัดสินใจครับเมื่อเราศึกษาแล้วเราเห็นข้อมูลแล้วเรารับทราบความเห็นที่แตกต่างทั้งหมดแล้ว
สิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือว่าเราจะประสานประโยชน์อย่างไรในสภาแห่งนี้เราได้ยินเสียงที่ก้องกังวานบ่อยครั้งมากว่าเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการป้องกันโรคระบาดกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นอย่างไรในสภาแห่งนี้เราได้ยินเสียงสะท้อนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับการใช้อำนาจรัฐว่าจุดสมดุลตรงนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรเป็นต้นผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของโวหารหรือวาทกรรมแต่เป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบเสรีประชาธิปไตยที่พวกผมในพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือมาโดยตลอดนั่นคือความหมายของคำว่าตัดสินใจและเราจะกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดว่าเราเคยทำไม่ถูกเราจะกล้าตัดสินใจที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรครับท่านประธานนั่นเป็นประเด็นที่4ครับประเด็นที่5ครับท่านประธานการจัดองคาพยพเพื่อการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะต้องตั้งคำถามว่าสบคที่เราเคยใช้ได้ผลดีและเป็นที่ชื่นชมในสถานการณ์ของการปิดเมืองนั้นไม่มีข้อสงสัยครับท่านประธานแต่ในสถานการณ์เปิดเมืองสบคแบบเดิมยังคงใช้ได้อยู่อีกหรือไม่ครับท่านประธานครับนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลอาจจะต้องปรับการสนธิกำลังใหม่ปรับกลไกการเฝ้าระวังและการควบคุมใหม่เพื่อให้ความสมดุลระหว่างการป้องกันโรคกับปัญหาเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขควบคู่กันไปสิ่งเหล่านี้เป็นการจัดองคาพยพใหม่ที่มีความสำคัญต่อบทเรียนของเรานั่นหมายความว่าการค้นหาเป้าหมายร่วมกันการนำความคิดเห็นที่สภานี้อภิปรายที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตจึงเป็นหัวใจของการถอดบทเรียนในเรื่องนี้ครับท่านประธานครับและประการที่6ครับท่านประธานการเรียนรู้ครับเราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราอย่างเปิดเผยได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรและที่สำคัญคือเราจะนำการเรียนรู้ของเรานั้นไปสู่การค้นหาคำตอบสำหรับอนาคตอย่างไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นภายใต้การเรียนรู้นี้เราต้องเปิดเผยข้อมูลครับท่านประธานผมอยากเห็นรัฐบาลตั้งคณะศึกษานี้เพื่อที่จะตอบกับประชาชนว่าเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและเราเรียนรู้อะไรและเราจะนำบทเรียนของระยอง8กรกฎาคมนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองของเราในอนาคตไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานเพราะฉะนั้นใน6ประเด็นที่ผมได้นำเสนอกับท่านประธานดังกล่าวนี้ตั้งแต่การคาดการล่วงหน้าความท้าทายการตีความการตัดสินใจการจัดองคาพยพจนถึงการเรียนรู้ทั้ง6ข้อนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันทำงานให้สำเร็จ ผมขออนุญาตที่จะสรุปกับท่านประธานครับว่าจากที่ผมได้อภิปรายและเสนอแนะกับรัฐบาลด้วยความตั้งใจจริงและอยากเห็นรัฐบาลประสบความสำเร็จในการสรุปบทเรียนนี้ท่านจะเห็นว่าเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมไม่ใช่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เป็นบททดสอบของระบบและกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19ที่เรากำลังมีอยู่ขณะนี้ท่านประธานครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมนี้ควรที่จะเป็นบทเรียนของการหาจุดสมดุลของการแก้ไขปัญหาโควิด-19กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่เหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมนี้เราจะต้องหาจุดสมดุลของสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับการใช้อำนาจรัฐครับท่านประธานครับและที่สำคัญเหตุการณ์ระยอง8กรกฎาคมนี้เป็นเสียงที่เตือนประเทศไทย
ว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจต่อกันเรากำลังมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นต่อกันเสียงเตือนนี้เป็นเสียงเตือนที่ชัดเจนมากครับท่านประธานครับและผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยทุกคนรวมทั้งรัฐบาลด้วยจะต้องตระหนักถึงเสียงเตือนนี้และรับฟังด้วยความเคารพและเปิดใจกว้างเพื่อการแก้ไขปัญหาสำหรับอนาคตของบ้านเมืองของเราครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ